สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mama Cooking 4524ครัวแม่บ้านต่างแดนต่างหัวใจไม่เคยขาดอาหารไทยค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนทำสะโพกไก่อบขมิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้สะโพกไก่นะคะ4ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีนะคะเกลือค่ะแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็จะมีค่ะตัวเด็ดเลยค่ะผงขมิ้นค่ะหาซื้อได้ง่ายๆนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำมันพืชค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะนำไก่มาหั่นนะคะตรงช่วงปลายของหนังนะคะสกปรกค่ะเราก็จะตัดทิ้งออกไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหั่นเอาตัวเนี่ยนะคะกระดูกออกไปด้วยค่ะจากเราเอากระดูกออกไปแล้วนะคะเราก็จะหั่นเนื้อไก่เป็นสไลด์บางๆค่ะเฉียงๆแบบนี้นะคะเวลาเรานำไปอบนะคะจะทำให้ไก่ของเราเนี่ยสุกง่ายค่ะและเวลาเราหมักนะคะก็จะเครื่องปรุงก็จะเข้าถึงเนื้อในง่ายด้วยค่ะเมนูนี้ค่อนข้างจะดีต่อสุขภาพนะคะตัวผงขมิ้นเนี่ยค่ะจะช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อภายในร่างกายนะคะและช่วยขับลมด้วยค่ะถ้าใครชอบสายสุขภาพนะคะก็อย่าลืมทำเมนูนี้ดูนะคะจากนั้นนะคะเรานำกระเทียมประมาณ2หัวค่ะพร้อมกับพริกไทยนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะมาตำให้ละเอียดนะคะมาถึงขั้นตอนการปรุงค่ะนำซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไป3ช้อนค่ะน้ำมันหอยอีก2ช้อนนะคะแล้วใส่น้ำตาลอีกประมาณ1ช้อนค่ะและใส่กระเทียมพริกไทยที่เราโขลกเอาไว้นะคะใส่รวมกันลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำมันพืช2ช้อนค่ะแล้วเราก็ใส่ค่ะผงขมิ้นนะคะใส่ประมาณครึ่งช้อนค่ะกะเอานะคะจากนั้นเราก็ผสมคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลละลายดีด้วยนะคะชิมรสชาติแล้วยังขาดความเค็มนิดนึงนะคะเติมเกลือลงไปประมาณ2หยิบมือค่ะจากนั้นเราก็นำไก่นะคะของเราลงมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักไก่ไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเราก็จะมาอบกันค่ะอันนี้เราจะใช้หม้ออบลมร้อนนะคะในการอบค่ะนำไก่ใส่ลงไปเลยค่ะเราจะเอาด้านหนังขึ้นก่อนนะคะจะมาตั้งเวลานะคะตอนเริ่มแรกเราใช้ประมาณ30นาทีก่อนค่ะ1ด้านนะคะ
และความร้อนอยู่ที่200องศาค่ะอย่าลืมคอยกลับด้านดูด้วยนะคะมา45นาทีค่ะไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมไปลองทำตามดูนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเรานะคะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้งขอลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ